าตัวนี้อะไรอันนี้จะไม่อยากนั่งผมว่าหลายๆคนนะครับตัวนี้นะครับจะคงคุ้นๆตายอยู่แล้วแหละนะครับตัวนี้จะเป็นบอกรหัสรุ่นหน่อยปิดตู้แอมก่อนมาตีลี MD 4104ค่ะตัวนี้จะเป็นขนาด41นิ้วนะครับมาตีลี MD 4104ที่เล่นไปเมื่อสักครู่จะเป็นผมต่อแอมนะครับก็คือเป็นโป่งไฟฟ้าตัวนี้นั่นแหละตัวนี้ราคาจะอยู่ที่โป่งธรรมดาโป่งธรรมดา 1,750 บาทนะครับส่วนโป่งไฟฟ้า 2,150 บาทนะครับตัวโป่งไฟฟ้าก็คือมีจูเนอร์ให้ในตัวนะครับหลายคนก็ถามว่ามีคนจะถามบ่อยว่าโป่งธรรมดากับโป่งไฟฟ้าต่างกันยังไงหรือว่าหัดเล่นอย่างเงี้ยควรจะซื้อแบบธรรมดาหรือโป่งไฟฟ้าดีมันก็คือง่ายๆครับถ้าเกิดว่าสะดวกควักเงินเพิ่มก็ซื้อไฟฟ้าไปเลยทีเดียวจบเพราะว่าอะไรเพราะว่าโป่งไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราไม่ต่อแอมนะครับมันก็คือโป่งธรรมดานั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเรามีไว้เราไม่ได้ใช้มันก็ได้ก็ปล่อยมันเถอะมันพังยากพวกนี้ถ้าไม่ไปจมน้ำไปเอาแบบน้ำเทใส่ชุ่มๆมันก็ไม่พังหรอกฮะนะครับก็ใช้มันไปเถอะอย่างน้อยเราก็ใช้จูเนอร์มันได้นะไม่หรอกไหมไม่หรอกไหมตัวเนี้ยผมขายดีมากๆนะครับขายเยอะมากๆเดือนนึงนะคือเป็นตัวหลักของสินค้าทางร้านเลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นสินค้าขายดีนะขายเยอะทำไมมันขายดีมันขายดีดูคอมันนะนี่คอมันเล็กนะเห็นไหมคือคนมือเล็กอะครับมันเล่นได้อะเนี่ยดูคอมันนะเห็นไหมคอมันเล็กคอมันบางนะแล้วสายคือทัชชิ่งเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทัชชิ่งไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าก่อนจะส่งลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมจะปรับทัชชิ่งไปให้ทุกตัวนะครับผมเป็นคนทำให้แต่จะปรับให้กลางๆอาจจะไม่ได้เตี้ยต่ำกว่ามาตรฐานเยอะๆนะครับเผื่อไว้เล่นหนักได้โอเคอะไรนะตัวนี้สเปคไม้นะฮะสเปคไม้จะเป็นลามิเนตเบสวูดทั้งตัวนะครับเนี่ยตัวสีดูไกลตัวสีจริงๆมันมีหลายสีนะผมเอาตัวอย่างมาแค่2สีมีไม้อ่อนกับดำมันสวยทุกสีนะครับตัวเนี้ยมันมีซันเบิร์ดมีไวแดงอะไรด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะฮะเมื่อกี้ผมต่อแอมนะครับเดี๋ยวจะลองฟังเสียงแบบไม่ต่อแอมก็คือโป่งธรรมดานั่นเองนะครับถึงจะเป็นโป่งไฟฟ้าแต่เราเล่นแบบไม่ต่อแอมมันก็คือโป่งธรรมดานั่นเองนะเพราะอะไรมันถึงขายดีราคาอย่างนี้นะฮะคือตั้งงบไว้แบบงบไปเกิน 2,000 บาทโป่งธรรมดาตัวไหนดีนี่เลยนะนี่เลยนะครับเนี่ยฮะเล่นง่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงต่อดีกว่าโมนาโมให้มาได้ฟังคือถ้าเกิดลูกค้าที่มาที่ร้านนะครับมาลองนะครับก็มันจะชัดเจนมากๆครับมันดีกว่าฟังในนี้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ฟังในนี้ก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็สั่งกันได้นะมีอะไรอีกไหมอ่ะช่องทางไว้ก่อนช่องทางการติดต่อโอเคเดี๋ยวสักครู่มันยังน้อยอ่ะเดี๋ยวเขาอาจจะฟังพอแล้วมั้งฟังเสียงได้ชัดเจนแล้วมั้งเพลงคงไม่เล่นนะครับขอเล่นไปตามคอร์ดก่อนเดี๋ยว Facebook เขาเดี๋ยว YouTube มันแบนผมนะไปเล่นเหมือนเขาไม่ได้นะครับอดได้ตังค์อีกนะ นี่อะไรวะช่องทางการติดต่อจ้าส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็
สามารถสามารถค้นหาใน Facebook เพจผมจะมีเพจ Facebook นะครับก็คือผมจะใส่เบอร์ผมจะลงลิงก์ไว้นั่นแหละในช่องรายละเอียดใน YouTube เนี่ยแหละแต่ก็ถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆก็เอาเบอร์โทรผมอะไปกรอกค้นหาใน Facebook มันจะขึ้นเพจบ้านเครื่องดนตรีนั่นแหละคือเพจของผมนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วแคปหน้าจอไว้นะรุ่นเนี้ยนะ MD410 นะครับแคปไว้นะฮะโป่งธรรมดา 1,750 โป่งไฟฟ้า 2,150 บาทนะแล้วก็อีกช่องทางนึงคืออะไรวะ LINE แอดแอดมวนๆนะ 613TSTPP นะครับก็แอดมาได้ครับ LINE Mode Music เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้แล้วก็อีกช่องทางนึงคือลูกค้าสั่งเยอะมากช่องทางเนี้ยเพราะมันมีโค้ดส่วนลดเยอะนะก็พวก Shopee นะครับแอป Shopee อ่ะน่าจะทุกคนน่าจะมีโหลดไว้ติดเครื่องไว้นะก็เดี๋ยวผมจะส่งลงลิงก์พิมพ์เขาว่า Mode Music เป็นภาษาไทยก็น่าจะขึ้นนะใช่ๆสระโอมอม้าสอเสือมีมออีวอมิวสออีคอสิกครับพิมพ์ในช่องทำไมพิมพ์ในช่อง พิมพ์ในช่อง Shopee นั่นแหละครับมันก็จะขึ้นนะลองหาดูร้านๆผมนะนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สั่งก็แจ้งมาได้เลยคือไม่ต้องแจ้งก็ได้ครับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะคือราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ย 1,750 โป่งธรรมดาเนี่ยจะส่งฟรีโป่งไฟฟ้า 2,150 บาทส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่โอนก่อนแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่กรุงเทพไม่เกินปักหมุดจากพันทิพย์งามวงศ์ไม่เกิน20กิโลผมมีบริการ Messenger นะฮะมอเตอร์ไซค์วิ่งส่งด่วนได้รับภายในวันที่สั่งนะฮะเวลาก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนึงพูดเร็วอย่างก็เหมือนดีดแล้วเนาะไม่พูดเร็วฟังทันมั้ยเนี่ยทันแล้วประมาณนี้ครับก็ส่งเป็นมอเตอร์ไซค์ให้อัตโนมัตินะครับ20กิโลแต่ถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางก็มีบวกเพิ่มนะครับก็อยู่แถวไหนอะไรยังไงต่างจังหวัดอะไรยังไงก็เดี๋ยวคุยกันนะครับกับน้องน้องโบนะครับเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนตอบแชทนะอย่าไปด่าเขานะครับบางทีเขาตอบงงๆตอบสั้นอะไรเงี้ยคืออย่าไปเขามือพันมือนะเขาตอบไปด้วยขายของไปด้วยนะพันมือมันก็บางทีมันตอบยาวไม่ได้นะบางทีผมก็จะช่วยเขาตอบแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนคำถามงงๆอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะเขาตะโกนถามผมอยู่แล้วผมก็ตะโกนตอบไปเขาก็เป็นคนพิมพ์ตอบเป็นคำตอบที่มาจากผมเหมือนกันนั่นแหละนะโอเคอ่ะมีอะไรทิ้งทวนไหมจ๊ะมีอะไรที่ต้องรู้ไหมเด็กมารู้แล้วนะเดี๋ยวผมอันนี้จะเป็น41นิ้วส่วน40นิ้วก็มีนะครับเดี๋ยวทิปคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับอันนี้41จริงๆมันมีมานานจริงๆมันขายมานานขายนานแล้วเป็นปีๆแล้วแหละ 2-3 ปีแล้วแหละแต่ว่าเออมันว่างอะเนาะตีหนึ่งตีสองไม่หลับไม่นอนโอเคคุณจะขายโอเคช่วงนี้เราขายนะช่วงนี้ก็ดูแลกันตัวเองด้วยนะครับโควิดระบาดนะครับใส่แมสกันทุกคนนะครับโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปก่อนนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสวัสดีครับ